งในคำสอนสำคัญของพุทธศาสนาคือการส่งเสริมให้มนุษย์รู้จักฝึกฝนพัฒนาตนเองพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าแม้มนุษย์เกิดมามีทุกข์แต่ก็มีศักยภาพที่จะเรียนรู้และฝึกฝนตนเองจนหลุดพ้นจากความทุกข์ได้โดยไม่จำกัดว่าจะเป็นเพศหญิงหรือชายทุกคนควรมีโอกาสได้เข้าถึงและบรรลุธรรมเช่นกันพอมาศึกษาที่นี่ปีนี้ปีที่4แล้วถึงว่าอ๋อจริงๆแล้วเรานี่ทุกข์มากแต่เราไม่เคยรู้ว่าเราทุกข์เมื่อมาบวชได้เรียนรู้ศึกษากับท่านพระอาจารย์ก็จะมีการท่องพระสูตรการสอบสวนไต่ถามเกี่ยวกับธรรมะแล้วก็มีการปฏิบัติคอร์สต่อเนื่องที่เป็นกรรมฐานเข้มตามแนวสติปัฏฐาน4ก็จะได้คำตอบว่าจริงๆแล้วทุกข์เนี่ยดับได้ด้วยแนวทางอริยมรรคมีองค์8พื้นที่ชีวิตสัปดาห์นี้เดินทางมาที่อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครติดตามเรื่องราวของภิกษุณีที่น้อมกายน้อมใจเข้าสู่ร่มกาสาวพัสด้วยศรัทธาอันแรงกล้าตามวิถีธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทางธรรมก็ภิกษุณีต้องเป็นธรรมะแทนพระเจ้านี่เนาะเพราะฉะนั้นจึงเป็นทั้งเนื้อทั้งตัวของท่านนะเหมือนภิกษุสงฆ์นั่นแหละนะต้องเป็นตัวแทนชาวบ้านที่นี่ควรเรียกว่าอะไรดีคะก็อารามพระภิกษุณีสงฆ์นั่นแหละอารามพระภิกษุณีสงฆ์ใช่แต่ถ้าเรียกโดยทางการก็ถือว่าเป็นศูนย์วิปัสสนาศีลนันทวันหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือศีลนันทวันภิกษุณีอารามค่ะเนาะสำนักที่นี่น่ะอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านประมาณ2กิโลทุกทิศทางเลยในหมู่บ้านของเขาเองก็มีวัดอยู่3วัดแล้วอะแล้วที่นี่ไกลจึงเป็นช้อยที่ยากที่สุดสำหรับพวกเขาและคนส่วนมากที่ศึกษาธรรมะก็ส่วนมากก็อายุเยอะแล้วทั้งนั้นขับรถไม่เป็นขับนั่งไม่เป็นก็มักจะมาไม่ค่อยถึงที่นี่นะต้องคนที่ตั้งใจจริงๆส่วนมากเขาก็มาช่วงเข้าพรรษามาจำศีลวันอุโบสถซึ่งเป็นธรรมเนียมมาแต่โบราณของชุมชนก็อยู่แล้วเพียงแต่พอมีสำนักพระภิกษุณีสงฆ์เกิดขึ้นหลายคนมาแล้วได้เรียนรู้ธรรมะมากขึ้นแล้วก็ใกล้ชิดได้นะโดยเฉพาะแม่บ้านบ้างอะไรบ้างเนี่ยเขาก็อยากมาอย่างนี้เขาก็มาจำศีลกันมาปฏิบัติธรรมงั้นหนูขออนุญาตนะคะถามถึงจุดเริ่มต้นของพระอาจารย์ก่อนเลยนะคะว่าทำไมพระอาจารย์ถึงเลือกที่จะมาบวชเป็นพระภิกษุณีคะตั้งแต่ตอนเล็กๆแล้วมันเห็นความรู้สึกเป็นทุกข์เกิดขึ้นตอนที่กำลังเล่นของเล่นกำลังมีความสุขตอนเด็กๆนั่นคืออยู่ความรู้สึกทุกข์มันปรากฏก็รู้สึกสงสัยว่าทำไมคนเรามีความสุขดีๆถึงมีทุกข์เกิดขึ้นแต่ความเป็นเด็กก็นึกแล้วก็เลยเล่นต่อไปไม่ได้สนใจโตขึ้นมาก็เริ่มเห็นความทุกข์ของความพัดพลาดมีแม่กับพ่อก็ไปงานเลี้ยงตอนกลางคืนเนาะกลับดึกมากอย่างงี้นะอาตมาเองก็โอ้เป็นทุกข์ใจไม่เห็นแม่กับพ่อเวลาค่ําแล้วเที่ยงคืนกว่าแล้วยังไม่เห็นความรู้สึกทุกข์นั้นปรากฏมากจนรู้สึกว่าเอ๊ะวันข้างหน้าแม่กับพ่อเสียชีวิตเราจะทํายังไงตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะพระอาจารย์วัยรุ่นเนี่ยประมาณ15 16 17 18ทั้งนั้นนี่น่ะประมาณวัยรุ่นน่ะแล้วก็เริ่มเข้ามหาลัยก็เป็นแบบนี้อีกอย่างเงี้ยมันจึงหาวิธีออกจากเรือนจนได้ออกไปก็มีเหตุต่างๆให้ไปถึงสวนโมกโดยไม่รู้จักสวนโมกนะแล้วก็ไปค้นหาตัวเองที่ในวัดนั่นแหละอยู่2ปีแล้วก็เริ่มออกมาศึกษาเกี่ยวกับปัญหาสังคมค่ะก็คิดว่าชีวิตก็เป็นของน้อย
ยังไงทำประโยชน์ให้สังคมก็ดีเพราะเห็นแล้วว่ามันแก้ปัญหาได้แต่ยังไม่มีใครจะบวชเพราะมันเป็นยุคแห่งความร้อนที่สุดปี2545มันก็เลยอันนี้ลองดูไหนๆก็มีชีวิตแล้วก็ทำประโยชน์ดีกว่าเผื่อจะถ้ามีวันหนึ่งเกิดเข้าใจธรรมะขึ้นมาก็เป็นประโยชน์ด้วยก็เลยบวชตอนนั้นนี่อาตมานึกว่าอาตมาก็เกือบตายอยู่นะเราเรียกว่าเกือบแย่เหมือนกันความที่หลากหลายความคิดเห็นการเป็นอยู่ยากเข็ญเหลือเกินทีนี้ก็คิดได้กำลังใจว่าถ้าเราอยู่ไปเรื่อยๆอย่างน้อยคนที่ตามมาตอนต้องมีแล้วเราอยู่เป็นหลักอย่างน้อยก็ธรรมะพุทธเจ้าถ้ามีสักคนหนึ่งได้เข้าใจธรรมะพุทธเจ้าบ้างในบทบาทของความเป็นพระเนี่ยแล้วเขาได้สามารถที่จะเริ่มบอกต่อคนได้แค่นี้พอละยังไม่คุยถึงว่าเยอะกว่านั้นอาตมาก็เลยตั้งใจทำมาเรื่อยๆก็ได้มาเจอพระอาจารย์นี่แหละก็ได้มาบวชที่นี่ตั้งแต่2557ก็บวชสามัญรี2ปี2พรรษาแล้วก็อุปสมบทนะก็พรรษาที่6ที่จะเข้าเนี่ยนะนี่แหละภาษาที่6พอบวชเข้ามาปุ๊บในใจคิดว่าจะเลิกเล่าแค่นั้นแหละ 7-8 ปีแล้วบ่นั่นแหละก็มันก็ออกเล่าได้แล้วทีนี้พออยู่มาเรื่อยๆมันมีอะไรดีกว่านั้นนะชีวิตทางนี้นะแต่ว่ามันเป็นชีวิตที่ไม่ต้องแข่งขันอะไรมากมายกับคนอื่นนะมันจะแข่งกับตัวเองอย่างเดียวหมายถึงว่าเอาชนะตัวเองอย่างเดียวมันรู้สึกมันใช่มันสงบดีนะมันมีความสุขอะอย่างที่อาตมาก็กำลังทำอยู่พิจารณาเสมอว่าเราอยู่วันต่อวันความตายอาจเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ดังนั้นการทำสิ่งเหล่านี้ก็มีผู้ที่ท่านมีบุญบารมีที่จะได้เวลาในการบวชนั่นก็เข้ามาแล้วก็มาศึกษาเขาก็มีหลักในการมองเห็นอารมณ์ใจการชำระใจซึ่งไม่ใช่ของยากนะเป็นของที่ทันยุคทันสมัยเสมอมาเลยเราก็ทุกข์มากกว่าในขณะที่เราใช้ชีวิตในอเมริกาใช่ไหมในช่วงการพูดถึงวัตถุพร้อมทุกอย่างเรามีบ้านอยู่เรามีครอบครัวมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทำไมเรายังทุกข์อีกแต่ทุกข์มันทุกข์อยู่ลึกๆเรามองไม่เห็นเพราะเป็นสัจธรรมน่ะเราไม่เห็นว่าเป็นความทุกข์แต่พอมาศึกษาที่นี่สี่พรรษาละจะเข้าปีสี่พรรษาถึงเห็นพระพุทธเจ้าท่านทรงอัจฉริยะมากท่านเห็นทำให้เราการปฏิบัติซึ่งของพระอาจารย์นี่เป็นวิธีที่ปฏิบัติที่ตรงที่สุดที่จะไปสู่นิพพานก่อนหน้าที่จะมุ่งบทที่นี่หลวงพี่เป็นผู้บริหารที่สถาบันการจัดการแห่งหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตทำไมมันมีแต่ความทุกข์ต้องทำงานต้องเจอผู้คนจิตเราจะส่งออกไปหาคนนั้นคนนู้นคนนี้แต่ไม่เคยวกกลับเข้ามาดูตัวเองเลยเมื่อได้มาบวชเนี่ยมันจะเห็นตัวเองรวมถึงคอร์สปฏิบัติที่ท่านพระอาจารย์จัดอย่างน้อย10 วัน 10 วันเนี่ยเป็นการได้ฝึกสติรู้ดูการเคลื่อนไหวของกายของจิตสิ่งที่เกิดขึ้นของกายและของจิตมันมีทั้งทุกข์มีทั้งสุขแต่มันเห็นทุกข์กำหนดรู้พอเมื่อรู้แล้วทุกข์มันละความนิสัยเดิมๆที่แย่ๆมันจะค่อยๆจางคายจากการเห็นนี่แหละในสมัยพุทธกาลหนูก็เคยได้ยินนะคะว่ามีภิกษุณีแต่เป็นการได้ยินแบบสั้นๆไม่ค่อยเข้าใจว่ามีแบบไหนเป็นยังไงในยุคสมัยของพุทธกาลค่ะพระอาจารย์ภิกษุณีก็เกิดขึ้นนะเป็นความดำริตั้งแต่ต้นตอนตรัสรู้ใหม่ๆจะต้องมีบริษัทเสกอ๋อเหมือนที่หนูเรียนมาว่าพุทธบริษัท4มีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาสมัยนั้นภิกษุณีได้รับการยกย่องหรือว่าผู้หญิงทั่วไปสามารถบวชเป็นภิกษุณีได้ง่ายไหมคะสมัยพุทธกาลจะประสงค์บวชภิกษุณีเป็นเรื่องง่ายปัจจุบันก็ยังง่ายไม่ได้ยากนะเพียงแต่มัน
มันเพียงแต่ถูกทับซ้อนโดยวัฒนธรรมสังคมแนวคิดเฉยๆไม่มีอะไรพออาตมาอยู่มานี่ก็จะ20ปีแล้วก็เปิดดูพระไตรปิฎกศึกษาส่วนนั้นส่วนนี้เลยทราบว่าจริงๆไม่ยากเลยไม่ยากขอให้ใจตั้งใจเท่านั้นแหละค่ะมาอยู่ในคันลองแห่งธรรมทำไมพระพุทธเจ้าถึงทรงให้ความสำคัญกับการจำเป็นต้องมีภิกษุณีคะโลกของเรามันมีทั้งหญิงและชายเนาะความมีพระทั้งสองฝ่ายเป็นเรื่องเกื้อกูลเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าฝ่ายเพศตรงข้ามจะไปห้ามมีแต่ภิกษุแล้วฆราวาสฝ่ายหญิงจะพึ่งใครเข้าใกล้ก็มันจะลักลั่นกันไงโดยวินัยแล้วเขาก็ไม่ให้ใกล้กันอยู่แล้วเพศตรงข้ามเนาะเพราะฉะนั้นการมีทั้งภิกษุและภิกษุณีมีภิกษุณีมีแต่ภิกษุณีก็ไม่ได้แล้วฝ่ายผู้ชายจะทำยังไงใช่ไหมก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะต้องมีสงฆ์สองฝ่ายเป็นพระปัญญาคุณของพระเจ้าเพื่อเอื้อเฟื้อให้การดำรงชีพแห่งเป็นไปเพื่อการหลุดพ้นจากกองทุกข์เนี่ยสำเร็จประโยชน์โดยบริบูรณ์อยากให้พระอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าวัดปฏิบัติของภิกษุณีในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้างคะในกระบวนการระหว่างวันเนี่ยเมื่อมีการบรรพชาอุปสมบทแล้วอยู่กับพระประวัตินีภิกษุอุปัชฌาย์ฝ่ายหญิงแล้วก็มันก็มีข้อวัดในการหล่อหลอมใจแต่ละวัดไม่เหมือนกันไม่ได้ว่าตายตัวนะแต่โดยอาตมาที่มองตื่นขึ้นมาคือฝึกเจริญกรรมฐานวิปัสสนาแล้วก็โดยบทของความเป็นป่าด้วยเมื่อก่อนนี้ป่าทึบกว่านี้อาตมาก็ไม่อยากให้พระเนรออกมาในที่มืดเกินไปเมื่อก่อนไม่มีไฟไงไฟไม่สะดวกอะไรอย่างนี้ตื่นขึ้นมาก็สิ่งแรกก็คือการภาวนาต่อมาก็บิณฑบาตทุกๆเช้าภิกษุณีจะออกบิณฑบาตไปตามหมู่บ้านแถบนี้โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปธรรมเนียมการใส่บาตรของชาวบ้านแถบนี้ก็เหมือนกับชาวอีสานส่วนใหญ่ที่นิยมใส่บาตรเฉพาะข้าวโดยเน้นข้าวเหนียวเป็นหลักส่วนกับข้าวนั้นจะมีญาติโยมนำมาถวายหรือจัดเตรียมให้ที่วัดการบิณฑบาตก็เป็นประโยชน์ต่อผู้คนและต่อผู้เดินบาตรเองด้วยเราก็เดินตามแล้วก็เป็นคลองตนในการสำรวมอินทรีย์ในการรู้สึกตัวในการก้าวไปในการเดินในการแลเหลียวตั้งฐานอยู่ในฐานกายแล้วก็เพิ่มความอดทนเข้มแข็งขึ้นฝนตกก็ไปเปียกหรือไม่เปียกนี่อารมณ์ใจอ่ะเวลาโอ๊ยเปียกอีกแล้วอย่างงี้อารมณ์อย่างเงี้ยมาก็มีขั้นตอนการชำระออกจากความเพลินในการผูกจิตติดกับอารมณ์เนี้ยเลิกต่อไปอารมณ์เนี้ยก็จะคลายตัวหายไปกลายเป็นจิตที่ว่ามันจะสว่างใจสบายเหมือนของมันมีกำลังมากกว่าเหมือนแสงอันเนี้ยมันมีกำลังมากกว่าความมืดไงความมืดมันหายไปโดยธรรมชาติของมันความเศร้าหมองแห่งจิตที่เป็นลักษณะความคิดอย่างนั้นมันก็จะหายไปนี่คือกระบวนการระหว่างวันเลยนะของสงฆ์คือการชำระจิตซึ่งเป็นส่วนตัวของบุคคลแต่ละคนจะทำตามก็จะได้รับประโยชน์นี้เพราะจิตเริ่มสงบมันจะมีภาวะสงบไม่ใช่ไม่คิดสงบเกิดจากความรู้รอบมันรู้รอบแล้วว่าอันนี้เพราะอย่างนี้อันนี้อย่างนี้เลยสงบพอกลับจากบิณฑบาตแล้วก็ฉันภัตตาหารก็มีการเวียนกันให้มีการแสดงธรรมบ้างแต่ถ้าบวชใหม่มากก็ยังไม่ได้ถ้าเป็นผู้บวชมาได้ระยะหนึ่งก็ต้องการให้เขาเสพคุ้นกับคำสอนพระเจ้าก็ต้องท่องจำคำสอนพระเจ้าจะเป็นพระสูตรยาวหรือสั้นก็ตามแต่ให้มันมีการขับเคลื่อนในความออกมาจากนิสัยเก่าๆที่ของจิตเราเคยสมมติเราเคยก๊อกก๊อกแก๊กไปเรื่อยๆใช่ไหมถ้าอยู่เฉยๆไม่มีกระบวนการของการเป็นอยู่ของสงฆ์เนี่ยก็จะไปก็แก๊กๆอีกใช่ไหมทีนี้ก็เลยมีกระบวนการให้ต้องท่องจำแล้วไปศึกษาธรรมของพระพุทธเจ้า
แล้วก็เอามาแสดงให้หมู่เพื่อนฝูงฟังอย่างนี้แล้วก็ช่วงบ่ายก็เป็นกระบวนการของการเข้าสมาธิช่วงเย็นก็กิจกรรมส่วนรวมเพื่อให้สถานที่เดินหน้าไปได้ด้วยแล้วก็เป็นการฝึกตนด้วยในการฝึกศักยภาพในการรับผิดชอบตนเองแล้วก็หมู่คณะให้ตกน้ำในใจพระแม่เจ้าจะไม่ตกน้ำพระนางโสดากลัวว่าท่านอื่นจะมีความผิดเพราะท่านได้บรรลุอรหันต์แล้วจึงบอกว่าพระแม่เจ้าได้โปรดตักน้ำขึ้นมาถือน้ำนี้ร้อนแล้วพระภิกษุณีรูปอื่นท่านก็ตักน้ำมาใช้มาฉันเท่าไหร่ก็ไม่หมดแล้วก็ร้อนจึงเห็นว่าตอนที่นุ่นมาถึงค่ะพระอาจารย์หนูเห็นพระภิกษุณีขึ้นนั่งร้านค่ะแล้วก็ดูแลเรื่องการก่อสร้างหรือว่าทำอะไรอยู่บนอาคารอยู่บนหลังคาที่นี่ก่อสร้างด้วยพระภิกษุณีด้วยมือตัวเองเลยหรือเปล่าคะก็ส่วนที่เป็นอาคารหลักก็ให้ทีมช่างเข้ามาส่วนที่มันยังไม่สมบูรณ์พอทำเองได้เราก็ทำอย่างนี้มากกว่าทำไมต้องทำเองด้วยคะช่างนี่หายากอยู่นะแล้วก็ในความเป็นบรรพชิตต้องไปพูดกับช่างเยอะๆก็รู้สึกว่าก็ไม่ค่อยเหมาะอาตมามันถือว่าคนเรานี่มีแขนขามีสติปัญญาแม่พ่อให้มาแล้วก็ใช้ให้เต็มที่อะไรก็ตามเราศึกษาได้คำว่าตันทางไม่มีมันมีทางออกเสมอเพราะฉะนั้นถ้าเราหาคนอื่นที่ภายนอกมาไม่ได้เราก็ทำเองวันแรกที่เข้ามาเนี่ยเห็นพระอาจารย์แล้วเชื่อมเหล็กอยู่ก็โอ้คิดในใจโอ้คือทำได้ไม่เคยเห็นมาก่อนเนาะแต่ก็ไม่ได้ถอยนะใจเพราะว่าท่านทำได้เราก็น่าจะช่วยได้ก็อยู่ช่วยท่านนั่นแหละถือว่าอยู่ช่วยกันทำตรงนั้นตรงนี้นะก็เป็นความโชคดีของเราที่ว่าได้ให้แสงสว่างเนาะกับผู้ปฏิบัติธรรมงานหนักมันพักแป๊บเดียวมันก็หายเหนื่อยเนาะมันหนักกายเนี่ยพอเราหายเหนื่อยกำหนดพระอาจารย์ให้กำหนดในการทำงานแป๊บเดียวหายมันไม่ได้ติดไม่ได้ยึดอะไรไงตอนเย็นก็มีการทำวัดสวดมนต์นะซึ่งเรื่องของการทำวัดสวดมนต์เนี่ยก็เพิ่งมาตั้งในยุคหลังแต่ก็ไม่เป็นไรก็เป็นกระบวนการที่เป็นอุบายให้มาเจอกันให้มาพบกันวันละครั้งแล้วก็มาแลกเปลี่ยนธรรมะกันอันนี้อะไรอันนี้อะไรที่พุทธเจ้าตรัสไว้คืออะไรจนประมาณถึงสำหรับที่นี่นะก็ประมาณ2 ทุ่มอย่างเงี้ยแล้วก็ปะเข้าฝึกวิปัสสนาต่อจนถึง4 ทุ่มถึงจะพักนี่คือกระบวนการระหว่างวันที่อาตมามองแล้วพยายามที่จะหล่อหลอมมาเรื่อยๆจากประสบการณ์ก็พยายามปรับเปลี่ยนมันจากประสบการณ์จนมาค่อนข้างจะลงตัวก็คือระบบนี้แหละที่มันจะเข้าที่มากที่สุดในบทบาทของพระภิกษุณีค่ะนุ่นก็เชื่อว่าจะต้องมีบทบาททั้งทางโลกกับบทบาททางธรรมภิกษุณีส่งสำคัญกับทางธรรมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในมุมไหนบ้างคะทางธรรมก็ภิกษุณีต้องเป็นธรรมะแทนพระเจ้านี่เนาะเพราะฉะนั้นจึงเป็นทั้งเนื้อทั้งตัวของท่านนะเหมือนภิกษุสงฆ์นั่นแหละนะต้องเป็นตัวแทนแล้วก็ท่องจำสูตรเพื่อให้มีการสืบทอดต่อและอย่างที่อาตมาบอกความเป็นภิกษุณีสงฆ์หรือจะเป็นภิกษุสงฆ์ก็ตามความเป็นสงฆ์ที่สมบูรณ์แบบตามที่พระเจ้าบอกจะถูกสืบทอดโดยลักษณะแห่งธรรมการเป็นตัวแทนที่มีความเป็นสงฆ์ญาติโยมไม่มีโอกาสศึกษาพระไตรปิฎกด้วยตัวเองภิกษุณีสงฆ์เป็นตัวแทนที่ศึกษาโดยตรงอยู่แล้วก็มาแสดงให้ญาติโยมแบบที่จอดถึงหูเลยนะแล้วก็มีการทำความเข้าใจในพระธรรมไม่ใช่ฟังแต่พระสูตรอย่างเดียวแต่มีการขยายคำขยายนั้นมาจากการขัดเกลาตนของภิกษุณีนั้นเพราะฉะนั้นการแปลความการเข้าใจเนื้อหาสาระของธรรมเนี่ยต้องมาจากการฝึกตนที่คือทิ้งเรือน
ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตวางมีใจสละซึ่งเขาเรียกโลกธรรม8มีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีนินทามีสรรเสริญมีสุขมีทุกข์ใจนี่ห่างตรงนี้เพราะฉะนั้นพระสูตรพระวินัยที่แสดงออกต่อญาติโยมเนี่ยจะเป็นของบริสุทธิ์และเป็นของจริงที่สามารถชำระตนได้จริงพระภิกษุณีมีบทบาทยังไงบ้างคะในของสังคมก็อยู่ที่ศรัทธาอีกเหมือนเดิมนะใช่ไหมถ้าสังคมไหนสังคมมันมีสังคมในระดับบ้านแล้วก็หมู่บ้านแล้วก็ส่วนตัวแล้วก็ประเทศใช่ไหมคือมันเหมือนกับเป็นที่ได้หายใจของคนน่ะได้มีโอกาสของสติอ่ะเป็นสิ่งที่หายากอ่ะแถวนี้นะอาตมาไม่รู้ที่อื่นแต่แถวนี้มีหลายแบบหลายอย่างก็แล้วกันเนาะคือเป็นที่พึ่งกันแล้วกันนะอย่างมีโยมครอบครัวเขาลูกสาวกำลังแบบเกเรแล้วไปผิดทิศทางแม่ก็ลากมาเลยหาคนพึ่งไม่ได้แต่มาเห็นพระภิกษุณีนั่งอยู่รูปเดียวในวงแบบเขาก็ตื่นตาตื่นใจมากเพราะยุคนั้นมันยังไม่มีปี2546 47อย่างเงี้ยน่ะก็เขาแบบเขาดีใจมากเลยเพราะว่าสติทั้งหมดน่ะไปอยู่ที่ครัวศีล8ไปแบบอื่นหมดเลยเพราะทุกคนจะแตกกระจายมันจะไม่เหมือนธรรมวินัยไม่เหมือนความเป็นพระจะต้องมีธรรมวินัยของพระเจ้าเป็นหลักอยู่แล้วทีนี้พอเขาเห็นเขาเอาลูกสาวมาฝากความที่สังคมเนี่ยมีค่านิยมกับภาคการสวัสดิภาคอยู่แล้วเด็กก็ยอมมาแล้วก็มีความพลาวความรู้สึกเอ๊ะภูมิใจนะมีด้วยนะพระผู้หญิงก็ยอมฟังเขาก็มาเดินอาตมาบอกให้มาเดินจงกรมที่ใต้กุฏินี่นะแล้ววิธีนี้อย่างนี้สอนธรรมะเขา7วันเปลี่ยนเป็นคนใหม่ได้อาตมาก็ปลื้มแล้วเพราะว่าคือเขามาเพราะว่ามีพระผู้หญิงแน่นอนที่สุดเลยหนูแม่จะว่ารับรองได้ 100% เพราะเราเป็นผู้หญิงบางทีเรามีความอ่อนโยนนึกอ่อนไหวสามารถที่ตีปัญหาได้มากกว่าภิกษุโดยเฉพาะผู้หญิงต่อผู้หญิงอย่างหลวงแม่เนี่ยตั้งใจอยากศึกษาเพื่อจะกลับไปช่วยผู้ที่ทุกข์ทุกยากซึ่งในขณะที่เราทุกข์เราไม่รู้ว่าเราทุกข์พอเราบวชปุ๊บอ๋อนี่เราทุกข์จริงๆเนี่ยคณะภิกษุณีสงฆ์จะมีส่วนช่วยเหลือสังคมไม่ว่าจะเป็นญาติโยมต่างๆภาษาทั่วไปเขาเรียกบวรบ้านวัดโรงเรียนต้องควบคู่ไปด้วยกันเสมอพระสงฆ์อยู่ได้เพราะอุบาสกอุบาสิกาอุบาสกอุบาสิกามีพระภิกษุภิกษุณีสงฆ์ช่วยเหลือจะลงใจในด้านธรรมะให้ศีลให้สมาธิและให้เกิดปัญญาเพื่อจะหลุดพ้นในสิ่งที่เขามีปัญหานี้เป็นต้นคุยด้วยก็มีโยมที่ได้สบายใจจนนั่งฟังธรรมได้จากเดิมมาปุ๊บก็จะไปอะไรเงี้ยฟังธรรมได้มีที่พึ่งก็อาตมาก็พาปฏิบัติพาฝึกแต่ละครั้งก็มาแค่ช่วงเช้าแต่ต่อมาเขาเปลี่ยนจากคนฆ่าสัตว์คนลักทรัพย์คนมีนิสัยเกเรก็เปลี่ยนเป็นคนใหม่อ่ะเปลี่ยนด้วยกระบวนการแค่ระยะสั้นๆในช่วงเวลามาจังหันเช้าแล้วให้เปิดใจตรงนั้นแหละเมื่อก่อนเขาเป็นหนี้เขาไปเปิดใจเขาคิดอยากทำบุญแล้วเขาก็ไปต่อมานั่งฟังลดความทุกข์เรื่องนี้สิ่งได้พอฟังธรรมก็มีภาคปฏิบัติพอมีภาคปฏิบัติก็แค่ช่วงเช้าของทุกวันของเขานั่นแหละเพิ่มขึ้นแค่วันละครึ่งชั่วโมงเขาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาจนญาติเขางงว่าบุคคลผู้นี้อุปนิสัยเปลี่ยนได้ตั้งหลายนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งละที่เราทำให้กับคนที่มีศรัทธาศาสนาพุทธเริ่มต้นที่ศรัทธาศรัทธาตั้งมั่นแล้วยังประโยชน์ให้สำเร็จศรัทธาตั้งมั่นแล้วนำความสุขมาให้